่าจากภาพนี้นะคะมุมภายในสามเหลี่ยมทุกรูปรวมกันมีขนาดกี่องศานะคะเราก็มองตรงนี้นะคะถ้าสามเหลี่ยมคือยังไงเราก็ต้องนับมุมภายในรวมกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกฎของมุมสามเหลี่ยมของมุมทุกมุมในสามเหลี่ยมรวมกันก็จะได้เป็น180องศานะคะสมมติว่าอันนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะซึ่งก็จะมีมุมเป็น60อันนี้ก็60อันนี้ก็ด้านเท่าเหมือนกัน60ตัวนี้ก็60อันนี้ก็60นะฮะตัวนี้ก็60และ60นะฮะทีนี้เวลาที่เราคิดเราก็นับเลยมุมที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12มุมมุมละ60คูณเข้าไปนะฮะก็จะได้ออกมาเป็น720นะฮะเป็นคำตอบค่ะ